أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญความโปรดปรานและทางนำจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวที่แท้จริงได้โปรดประสบแด่ท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการทุกท่านนะครับรายการแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างก็ได้มาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับท่านพี่น้องครับก่อนที่ผมจะเข้ามาในห้องอัดรายการเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์มีพี่น้องจากทางพังงาได้โทรมาหาอาจารย์อามีรอนาตามที่ท่านพี่น้องได้รู้มาโดยตลอดนะเราแจกเรารณรงค์เนี่ยไม่ได้เอาจากพี่น้องนะให้พี่น้องแจก DVD 3แผ่นหนังสืออีก2เล่มเพื่อให้พี่น้องเป็นวัคซีนฉีดวัคซีนอีหม่านให้รู้จักอัลลอฮ์จริงๆให้รู้จักอัลลอฮ์พิสูจน์ให้ได้ว่าอัลลอฮ์มีจริงอย่างไรพิสูจน์ให้ได้ว่าคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์อย่างไรไม่ใช่เชื่อตามกันมาโดยพิสูจน์ไม่ได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์คือหลายคนแหละแต่อัลฮัมดุลิลละห์อันนี้เป็นอีกรายนึงพี่น้องทางพังงาโทรผ่านอาจารย์อามีนมาคงจะมีเบอร์อาจารย์อามีนขึ้นหน้าจอทีวีเนี่ยโทรมาบอกว่าเขาได้เอาหนังสือที่ผมได้แจกเนี่ยไปให้ชาวต่างศาสนิกท่านหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเขาได้ศึกษาอ่านแล้วก็ทำรับอิสลามมันทำรับอิสลามเห็นไหมท่านพี่น้องถ้าเราช่วยกันผมบอกแล้วไงว่าพี่น้องเอาไปแล้วอย่าเก็บส่วนตัวฟังแล้วดูแล้วอ่านแล้วเนี่ยอย่าเก็บเข้าลิ้นชักหมดประโยชน์เลยมีใครที่เป็นต่างศาสนิกพี่น้องจ้องเอาไว้เลยที่เราสามารถที่จะเข้าถึงเขาได้พูดคุยกับเขาได้แล้วก็หยิบยื่นหนังสือหยิบยื่นดีวีดี3แผ่นเนี่ยที่แจกไปนะให้เขาได้เนี่ยพี่น้องทำหวังอัลลอฮ์จะเมตตาให้ทางนำแก่เขาพี่น้องหวังอย่างนั้นพี่น้องทำช่วยกันทำงานผมกับอาจารย์อามิน2คนเนี่ยทำอะไรกันไม่ได้มากหรอกอย่างน้อยมีความรู้มีซีดีมีหนังสือให้นะครับมีเงินก็แจกฟรีไม่มีเงินก็ขายใครบริจาคมาก็แจกฟรีไปตามความสามารถที่อัลลอฮ์ให้เรามีแค่ไหนทำแค่นั้นอย่าตั้งความหวังไว้สูงอุดมการณ์สูงส่งแต่ไปไม่ถึงสักทีนึงแล้วก็ไม่ได้ทำเลยอย่างนั้นไม่ได้วาดภาพจินตนาการไว้สวยหรูจะได้ว่าอิสลามในเอเชียทั้งแถบแต่สุดท้ายยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยกาเฟสอยู่หน้าบ้านกาเฟสอยู่ที่มหาวิทยาลัยอยู่ในตลาดรอบตัวไปหมดเลยจะได้ว่าทั้งเอเชียแล้วมันไม่ใช่พี่น้องมันไม่ใช่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสร้างภาพอย่างเงี้ยแหละไอ้ฮือฮาสวยหรูเนี่ยพี่น้องอย่าไปหลงนะอย่าไปหลงสร้างภาพเวลาคนกลุ่มลักษณะอย่างเนี้ยเวลาพูดอะไรชอบพูดคำพูดสวยสวยหรูเราจะสร้างประชาชาติอิสลามที่มีหนุ่มสาวที่ใฝ่ฝันถึงอิสลามเพื่อที่จะไปก่อตั้งรัฐอิสลามในท้ายที่สุดนี่โอ้โหความพูดสวยมากพี่น้องแต่จินตนาการเยอะเกินไปไม่ใช่ความจริงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unrealistic ยังไม่เป็นจริงซื้อแล้วไม่รู้จะเป็นจริงตอนไหนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราฝากไว้ว่าถ้าพี่น้องทำเลยพี่น้องมีความสามารถอะไรที่จะช่วยเหลืออิสลามได้ทำตอนนี้แหละอย่าไปสร้างฝันหลายชั้นขอย้ำนะสร้างฝันหลายชั้นจินตนาการหลายชั้นแต่ละชั้นนี่กว่าจะไปถึงนี่ไม่รู้จะไปถึงแค่ไหนตื่นมาเป็น10รอบแล้วก็ยังฝันยังไม่เป็นจริงสักทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องมีเท่าไหร่ทำเท่านั้นมีความสามารถตรงไหนทำไปนะครับเดี๋ยวผมให้อาจารย์อามีนปะทักทายพี่น้องแล้วเดี๋ยวผมจะถามคำถามอาจารย์อามีนสืบเนื่องที่อาจารย์อามีนได้บรรยายครั้งก่อนๆเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์อามีนจำได้มั้ยที่อาจารย์อามีนชี้แจงเรื่องแนวทางสลัฟที่จำพี่น้องจำได้มั้ยที่เราเน้นว่าเราเนี่ยจะต้องมีอะกีดะห์หลักความเชื่อเนี่ยสำคัญที่สุดต้องตามสลัฟความเชื่อต้องถูกต้องสลัฟไม่มีขัดแย้งในเรื่องอะกีดะห์สองมันฮัดแนวทางจะต้องตามสลัฟสามก็คือเรื่องฟิกเรื่องปฏิบัติต้องตามสลัฟด้วยแล้วก็อาจารย์อามีนก็แล้วก็ผมด้วยแหละก็ยกเช็คคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์เราพูดถึงมุญัดดิดก็คือบุคคลที่อัลลอฮ์สัญญาเอาไว้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยสัญญาว่าอัลลอฮ์จะส่งนักฟื้นฟูอิสลามมาทุกร้อยปีนักฟื้นฟูอิสลามทุกร้อยปีอัลลอฮ์สัญญาอัลลอฮ์จะส่ง
แล้วเขาจะต่อสู้เขาจะทำลายบิดอะห์อุตริกรรมทำลายสิ่งที่มันเป็นแนวทางที่หลงผิดเขาจะโต้เขาจะชี้แจงเราก็บอกหนึ่งในนั้นก็คือเชคคุณอิสลามอิบนีไตมียะและก็ล่าสุดก็คือเชคอัลบานีนะครับรอฮิมาฮุลลอฮ์เชคอิสลามอิบนีไตมียะรอฮิมาฮุลลอฮ์สองท่านอิบนีไตมียะนู่นประมาณ700ปีที่แล้วเป็นมุญัดดิดเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์สัญญาคนหนึ่งที่จะมาฟื้นฟูอิสลามแล้วก็เชคอัลบานีก็เป็นบุคคลหนึ่งเหมือนกันที่อัลลอฮ์สัญญาว่าจะมาฟื้นฟูอิสลามเราก็ยกสองท่านนี้ตลอดแล้วก็เชคมุฮัมมัดอิบนีอับดุลวาฮับก็เป็นคนหนึ่งที่อัลลอฮ์สัญญาว่าจะมาฟื้นฟูอิสลามซึ่งได้เสียชีวิตไปหมดแล้วทั้งสามท่านนี้ก็มีคำถามอาจารย์อามีนมีคำถามว่าถ้าจะอาจารย์อามีนเนี่ยมายกเชคอัลบานีเรียกร้องพี่น้องให้มายึดแนวทางของเชคอัลบานีซึ่งเชคอัลบานีเนี่ยเป็นมุญัดดิดที่อัลลอฮ์สัญญาบุคคลที่อัลลอฮ์สัญญาเนี่ยว่าเขาจะเป็นนักฟื้นฟูอิสลามแนวทางเขาไม่ผิดพลาดแน่แนวทางเขาไม่ผิดพลาดแน่เพราะฉะนั้นเราสามารถพูดได้เต็มปากให้ยึดแนวทางอิบนุตัยมียะห์ให้ยึดแนวทางเชคมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮับให้ยึดแนวทางเชคอัลบานีเพราะเป็นแนวทางเดียวกันก็คือแนวทางซะลัฟทีนี้มีคำถามว่าอาจารย์จะเรียกร้องให้ไปยึดในแนวทางเชคอัลบานีตกลงอาจารย์เรื่องทองคำเนี่ยเชคอัลบานีเนี่ยบอกว่าผู้หญิงห้ามใส่ทองเขาก็ถามอาจารย์มีคำถามมาว่าและอาจารย์อามีนจะยึดไหมทัศนะของเชคอัลบานีเนี่ยที่อาจารย์โฆษณานักโฆษณาหนาว่าเป็นนักฟื้นฟูที่อัลลอฮ์สัญญาว่าจะส่งมาและอาจารย์ก็เรียกร้องให้เราไปยึดแนวทางของเชคอัลบานีเชคอัลบานีมีทัศนะว่าผู้หญิงห้ามใส่ทองซึ่งค้านต่อหลักฐานจังๆเลยอาจารย์จะยึดไหมทัศนะเนี่ยอาจารย์เรียกร้องคนให้ยึดเนี่ยคืออาจารย์ชริฟก่อนจะตอบคำถามจริงๆคำถามผมไม่อยากตอบเลยนะทำไมต้องตอบมันรู้กันแล้วไม่รู้ก็ไม่รู้คือมันนี่ก่อนที่จะตอบคำถามนี้เนี่ยคือคนที่ถามเนี่ยนะมันมีอยู่สองประเภทเท่านั้นถามเพราะไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆถึงได้ถามแต่ว่าเรารู้กันพี่น้องว่าคนที่ถามเนี่ยถามหาเรื่องถามยังไงนะถามหาเรื่องเขาอาจจะบริสุทธิ์ใจจะหาเรื่องผมเพราะประเด็นก็คือมันมีข้อพิพาทกันก่อนแต่จะไม่เล่ารายละเอียดเอาอาจารย์ตอบกันแล้วกันอ่ะอาจารย์มีหน้าที่ตอบให้ชัดเจนคือพี่น้องก่อนที่จะตอบนะอย่าเชื่อพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่ามันฮัจญ์แนวทางที่เราพูดกับข้อวินิจฉัยของบุคคลเนี่ยมันคนละอย่างกันอาจารย์ช้าๆอย่างซอฮาบะห์ที่อาจารย์เคยยกใช่ไหมใช่พี่น้องจำคำศัพท์ใหม่อาจารย์ช้านะแนวทางกับความเห็นหรือข้อวินิจฉัยทางศาสนาส่วนบุคคลเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันเป็นคนละอย่างกันยกตัวอย่างพี่น้องแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์ถูกหรือผิดถ้าอาจารย์ถามผมนะแนวทางต้องถูกมีผิดไหมแนวทางซอฮาบะห์นี่มีผิดไม่มีผิดไม่ได้แนวทางผิดไม่ได้ผิดสักข้อสองข้อมีไหมไม่แนวทางต้องถูก แนวทางนะแนวทางนะต้องถูกแนวทางนี่ต้องถูกแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าซอฮาบะห์มีเป็นแสนคนนี้แสนคนไม่มีใครผิดพลาดเลยในแง่ความเห็นทางด้านศาสนาอย่างเช่นซอฮาบะห์คนหนึ่งมองว่าละหมาดต้องอย่างนี้ต้องวางมืออย่างนี้อีกคนนึงว่าไม่ใช่ต้องวางอย่างนี้มันอาจจะเห็นไม่ตรงกันอาจจะมีคนนึงผิดคนนึงถูกแต่แนวทางศาสนาของซอฮาบะห์เนี่ยคือแนวทางที่ถูกต้องอัชริฟคิดว่าคงเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าใจให้ดีนะแนวทางกับความเห็นส่วนบุคคลเนี่ยไม่ถูกอาจารย์ผมยกตัวอย่างไม่เหมือนกันประธานอาจารย์ผมยกตัวอย่างนี้ได้ไหมมีห้องอยู่หลายห้องมีห้องเดียวเท่านั้นห้องมีห้องอยู่หลายห้องมีห้องเดียวเท่านั้นที่เป็นห้องของซอฮาบะห์แต่ซอฮาบะห์เข้าห้องแล้วจะไปนั่งส่วนไหนของห้องอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ห้องตัวนี้ต้องเป็นห้องที่ถูกต้องห้องเดียวเท่านั้นห้องอื่นผิดหมดห้องนี้แหละคือเหมือนแนวทางส่วนซอฮาบะห์เข้าไปในห้องแล้วจะไปนั่งตรงนั้นจะไปนั่งมุมนั้นจะไปนั่งมุมนี้ของห้องเนี่ยนะไม่นั่งชิดกันไปนั่งห่างกันเนี่ยอันนั้นมันเขาเรียกว่าไม่ใช่แนวทางเขาเรียกว่ารายละเอียดที่อยู่ในห้องอีกทีนึงรายละเอียดที่อยู่ในแนวทางอีกทีนึงตรงนี้เพราะฉะนั้นแนวทางของซอฮาบะห์นี่ไม่ผิดไม่ผิดส่วนชีอะห์นี่อีกเรื่องนึงนี่ไว้เก็บไว้คุยวันหลังว่าเดี๋ยวนั่งฟังเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรผิดมีเราคุยไปเยอะแล้วเรื่องชีอะห์คุยไปเยอะแล้วเดี๋ยวเสริมนิดนึงเรื่องชีอะห์มีพี่น้องโทรมาบอกให้ผมไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านคนนึงจะเป็นชีอะห์ผมบอกว่าผู้ใหญ่บ้านมันอยู่ต่างจังหวัดแต่ชนิดผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันอยู่ต่างจังหวัดมันอยู่ไกลครับโทรมาดีกว่าคุยกันน่ะคือนิดนึงเรื่องชีอะห์ไหนๆก็พูดแล้วคือสงสัยอะไรนะโทรมาผมอยู่กรุงเทพเนี่ยข้อมูลอะไรมันง่ายกว่าจะตอบไม่ใช่ว่าจะเชิญผมไปบ้านต่างจังหวัดท่าน
แล้วผมก็ต้องไปตัวเปล่าไปตั้งเงื่อนไขอะไรก็ไม่รู้ยากแล้วโทรก็ไม่โทรเบอร์โทรก็ขึ้นนั่นแหละนี่ฝากไว้นะตาชีอาฟังอยู่การกลับมาที่ประเด็นเดิมแนวทางแนวทางนี่ถูกแต่ไม่ใช่ไปว่าซอฮาบะห์รายละเอียดปลีกย่อยทุกข้อนั้นไม่ผิดเลยไม่ก็ไม่ใช่มันก็คงไม่ใช่เหมือนกันแนวทางของซะลัฟแนวทางของอิหม่ามชาฟิอีแนวทางของอิหม่ามอะห์มัดแนวทางของอิหม่ามอบูฮานีฟะไล่มาหลังยุคซะลัฟแนวทางของชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์แนวทางของอิหม่ามมุฮัมมัดอิบนุวะฮาบมุฮัมมัดอัลบานีทั้งหมดเนี่ยแนวทางของเขาเป็นแนวทางเดียวกันแต่ข้อวินิจฉัยบางเรื่องในทางศาสนาโดยเฉพาะเรื่องฟิกและชะรีอะห์ปฏิบัติเรื่องฟิกเรื่องปลีกย่อยพี่น้องเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักศรัทธานะเรื่องปลีกย่อยที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรื่องนี้เขาไม่เอามาเป็นแนวทางมันไม่แสดงว่าเรื่องปฏิบัติไม่ได้อยู่ในความหมายของคำว่าแนวทางอ๋อเข้าใจแล้วพี่น้องคือเรื่องปฏิบัติเนี่ยข้อ3อ่ะ1หลักศรัทธาที่เราเน้น2หลักเขาเรียกมันฮัชแนวทาง3คือเรื่องปฏิบัติไอ้ปฏิบัติมันแยกมาข้อ3อยู่แล้วอาจารย์อย่างเช่นยกตัวอย่างอาจารย์ชะรีฟสลับเนี่ยมีความเห็นแตกต่างกันว่าซีนาเนี่ยประธานโทษนะอาจารย์ชะรีฟสลับนี่เห็นต่างกันว่าการซีนาเนี่ยนับยังไงถึงจะเรียกซีนาหมายความว่าอย่างเช่นหนุ่มสาวเนี่ยกอดกันแล้วโลมกันแต่ไม่ได้ร่วมเพศกันซีนาไหมอะไรหรือถ้าร่วมนี่มากแค่ไหนยังไงนี่สลับอย่างเช่นสลับขัดแย้งกันความเห็นไม่ตรงกันในรายละเอียดอย่างเช่นการตัดมือขโมยมันต้องแถวๆไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยต้องข้อหรือกระเถิบไปหน่อยกระเถิบไปหน่อยหรือยังไงเนี่ยเนี่ยมันปลีกย่อยอันนี้เขาเรียกข้อปฏิบัติใช่มันเป็นเขาเรียกฟิกปลีกย่อยปลีกย่อยเนี่ยเขาไม่เรียกว่าแนวทางใช่ใช่แต่เขาไม่เอามาเป็นแนวทางแต่ถ้าสมมติผมจะบอกว่าในสิ่งเหล่านี้มีความเป็นแนวทางอยู่คืออะไรรู้ไหมอาจารย์ชลิมแนวทางในเรื่องฟิกจะมีอย่างงงนะเรื่องฟิกอ่ะปลีกย่อยเขาไม่นับเป็นแนวทางเราพูดแต่ว่าถ้าสมมติเราจะมองว่าเรื่องฟิกเป็นแนวทางเนี่ยสมมติว่าจะมองจะมองกันยังไงอาจจะเช่น4ท่านเนี่ยที่ฟัตวาตัดไม่ตรงกันเนี่ยตรงเนี้ยเขามีแนวทางในการมองเหมือนกันคือก็ต้องใช้กุรอานและหะดีษเนี่ยคือกรอบเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีที่มาเลยไม่ใช่มีที่มานั่นก็แนวทางในการกำหนดฟิกใช่ไหมถ้าจะปนแมวมองเป็นแนวทางจะมองเป็นแนวทางใช่ไหมแต่โดยพื้นฐานแล้วข้อวินิจฉัยของฟิกเนี่ยเวลาเอากรอบคืออัลกุรอานในฮะดิษมากำหนดเป็นกรอบในการวินิจฉัยเนี่ยพอมันมีผลสรุปออกมาว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตัดสินแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไอ้ข้อปลีกย่อยพวกนี้เขาไม่เอามาเป็นแนวทางและเช่นเดียวกันการที่เชคมูฮัมหมัดนาซีรุดดินอัลบานีเนี่ยมีทัศนะว่าทองเนี่ยห้ามผู้หญิงห้ามใส่ทองผู้หญิงห้ามใส่ทองเลยมันเป็นความเห็นในการวินิจฉัยของท่านมันไม่เกี่ยวพันกับความเป็นแนวทางของอะลีซุนนะห์เพราะในหมู่ซะลัฟเนี่ยเห็นต่างจากนี้ก็เยอะผมเรียกร้องให้ยึดแนวทางซะลัฟไม่ได้เรียกร้องให้ยึดแนวทางอัลบานีแบบเอกเทศใช่ไหมครับแต่ยึดอัลบานีก็ต้องดูด้วยอัลบานีไปชนกับซะลัฟไหมใช่ไหมอันนี้เรื่องปฏิบัติอันนี้เรื่องปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เอามาใช่ไหมแนวทางเนี่ยต้องยึดแต่ความเห็นในการวินิจฉัยปลีกย่อยเนี่ยจะไปยึดทุกเรื่องไม่ได้อาจารย์เท่าที่ผมรู้มาเนี่ยเช็คอัลบานีที่บอกผู้หญิงห้ามใส่ทองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนแรกที่มีทัศนะอย่างนี้นะใช่เขาไม่ได้เป็นคนแรกใช่ถ้าผมจำยุคซะลัฟนะยุคซะลัฟเนี่ยแล้วก็เอามาจากยุคซะลัฟอีกเพราะฉะนั้นเรื่องปลีกย่อยท่านพี่น้องมันไม่เกี่ยวกับแนวทางเพราะฉะนั้นคนที่ถามคำถามว่าอาจารย์อามีเนี่ยเรียกร้องให้ไปยึดเช็คอัลบานีเพราะเป็นนักฟื้นฟูศาสนาที่อัลลอฮ์สัญญามาแล้วทำไมไม่ไปยึดเรื่องทองด้วยมันไม่เกี่ยวกันเลยพี่น้องใช่มันไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นแนวทางเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปเดียวกันมันจะเป็นเส้นตรงเหมือนกันหมดแนวทางสลับในเรื่องผู้นำสลับไม่สงสลับไม่มีแนวคิดเรื่องที่ว่าถ้าผู้นำไม่ได้เรื่องเราก็ต้องตั้งขบวนการปฏิวัติล้มอำนาจยิงกันระเนระนาดนี่ไม่มีนี่ในเรื่องการปกครองแนวทางสลับในเรื่องคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยืนยันไปตามที่อัลลอฮฺได้พรรณนาไว้ก็มันก็มีหลายแบบหลายแง่มุมแต่บางครั้งอาจารย์ชริฟนิดหนึ่งในความเป็นแนวทางเหล่านี้อาจจะมีการวินิจฉัยสถานการณ์ต่างกันวินิจฉัยสถานการณ์ต่างกันอย่างเช่นสลับทุกคนอิจมะเห็นพ้องกันว่าพวกยะมียะยะมียะนะยามียะเนี่ยเป็นพวกที่ปฏิเสธคุณลักษณะของอัลเลาะห์ที่ทรงได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานสลับทั้งหมดเอกฉันท์ว่ายามียะนั้นศัตรูอิสลามต้องต่อสู้แต่ยุทธศาสตร์การต่อสู้สลับอาจจะเห็นไม่ตรงกันสลับบางคนก็อาจจะเขียนหนังสือบางคนก็รุนแรงปุ้งปังปุ้งปังหมด
แต่ทุกคนเห็นเหมือนกันคือต้องสู้คือแนวทางเดียวกันว่าต้องต่อสู้ใช่แต่ว่าวิธีรูปแบบการต่อสู้ใช่จะเป็นอย่างไรการที่จะสร้างรูปแบบเนี่ยจะต้องเป็นรูปแบบที่จะไม่ไปขัดกับเจตนารมณ์ใหญ่ก็คือการต้องต่อสู้กับดะมียะห์ไม่ใช่บอกว่าเราจะดะวะจะมียะห์จะดะวะจามียะให้มารับซุนนะห์เพราะฉะนั้นเราต้องสามานะฉันก่อนนี่มันไอ้นี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้มันคนละแนวแหละอาจารย์อันนี้มั่วอะไรเนี่ยคืออาจารย์คือถ้าสลับบอกว่าเป้าหมายหลักเป้าหมายหลักแนวทางคือต้องต่อสู้กับกลุ่มบิดเบือนทีนี้เราจะต่อสู้อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็คือสุดท้ายก็คือต่อสู้ถูกมั้ยไม่ใช่ว่าเราจะทำยังไงสุดท้ายมาสมานะฉันมันขัดกันไงคือมันไปขัดกับหัวข้อใหญ่เจตนารมณ์เดิมใช่ตรงนี้นะยกตัวอย่างสลับเนี่ยเหล้าในรัฐอิสลามไม่มีเหล้าห้ามขายเหล้าในรัฐอิสลามสุราห้ามขายใช่ไหมสุราห้ามขายสมมุตินะรัฐนึงเนี่ยมันเคยมีเคสที่ว่าผู้ปกครองเนี่ยเอาเหล้ามาขายสลับเขาก็ต้องต่อต้านอยู่แล้วการขายเหล้าแต่วิธีที่จะต่อต้านก็ต่างกันต่างกันแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยจะต่อต้านการขายเหล้างั้นฟัตวาว่าเรากินได้ก่อนแล้วค่อยมาต่อต้านทีหลังไม่มันขัดแย้งกันเนี่ยมันขัดแย้งกับหัวข้อใหญ่ที่อาจารย์บอกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องชีอะห์ก็เหมือนกันจะมาอ้างว่าเราต้องสมานฉันท์กับชีอะห์เพราะจะได้ดะวะห์ผมว่าเนี่ยไอ้คนที่พูดคำนี้คือชีอะห์มากกว่าชีอะห์เนี่ยเขาบอกว่าเราต้องสมานฉันท์กับซุนนีเพราะเขาจะได้ดาวะในสมานฉันท์ก็ทุกครั้งหลุดเป็นชีอะห์หมดนะแต่ไอคนที่ว่าเราต้องสมานฉันท์กับชีอะห์ก่อน30ปีแล้วไม่พูดอะไรเลยครับจับมืออย่างเดียวพี่น้องคิดว่ากลุ่มไหนจะทำให้ชีอะห์เนี่ยเผยแพร่มากกว่ากันพี่น้องฟังนะผมตั้งคำถามมีอยู่ว่าพี่น้องคิดว่ากลุ่มไหนที่จะทำให้ลัทธิชีอะห์แพร่กระจายให้คนหลงไปเป็นชีอะห์มากกว่ากันกลุ่มที่1เหมือนผมกับอาจารย์มีนพูดว่าชีอะห์อันตรายอย่างเราอันตรายอย่างไรเลวร้ายอย่างไรเอาหลักฐานอันไหนมาหลอกพี่น้องข้อที่1ข้อที่2กลุ่มที่บอกเราต้องสมานฉันท์กันไว้เราจะต้องก่อตั้งรัฐอิสลามให้ได้เพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยอย่าไปว่าอะไรเลยเพราะเป้าหมายคือก่อตั้งรัฐอิสลามสมานฉันท์กันไว้ดีกันไว้ก่อนอย่าไปสนใจอย่างอื่นประนีประนอมกันไว้เราเป็นมุสลิมเหมือนกันเรามีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เดียวกันพี่น้องว่ากลุ่มไหนที่จะทำให้ลัทธิชีอะห์แพร่กระจายให้คนหลงไปเป็นชีอะห์มากกว่ากันพี่น้องตอบได้ไม่ต้องบอกดูในใจนี่พี่น้องก็รู้แล้วนะครับระหว่างแนวทางที่1กลุ่มที่1กลุ่มอย่างผมกับอาจารย์อามีนชี้แจงว่าชีอะห์ผิดอย่างไรใช้หลักฐานต้นไหนหนังสือเล่มไหนมาหลอกพี่น้องแล้วเป็นยังไงโต้ตอบกันยังไงข้อที่1กลุ่มที่1กลุ่มที่2สมานฉันท์เราอย่าไปว่าเค้ามีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เดียวกันเราเป็นมุสลิมเหมือนกันเราอย่าไปว่าการเราสมานฉันท์กันไว้ถ้าพี่น้องว่ากลุ่มไหนที่จะทำให้ชีอะห์กระจายตัวทำให้พี่น้องซุนนีเข้าหลงก็ไปเป็นชีอะห์มากกลุ่มไหนครับพี่น้องถ้าพี่น้องบอกกลุ่มที่2นี่แหละกลุ่มที่ชอบสมานฉันท์เนี่ยก็แสดงว่ากลุ่มที่2ต้องรับผิดชอบใช่ไหมต่อการที่พี่น้องซุนนีหลงไปเป็นชีอะห์กลุ่มที่2ต้องรับผิดชอบใช่ไหมตะกะง่ายนิดเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องเป็นอริสโตเติลเพลโตอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เลยก็คิดได้ก็แสดงว่ากลุ่มที่2เนี่ยจะต้องรับผิดชอบใช่ไหมผู้รู้เนี่ยแหละผมไม่โทษชาวบ้านนะผู้รู้ของกลุ่มที่2ที่เรียกร้องเชิญชวนให้ชาวบ้านที่อยู่ในกลุ่มที่2เนี่ยมาสมานฉันท์ทำให้ชาวบ้านหลงไปตามผู้รู้กลุ่มที่2ก็แสดงว่าผู้รู้ของกลุ่มที่2เนี่ยต้องรับผิดชอบใช่ไหมในการที่จะทำให้ชีอะห์เผยแพร่กระจายให้ซุนนีหลงเข้าไปเป็นชีอะห์ต้องโทษผู้รู้กลุ่มที่2ใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยไม่ควรเรียกผู้รู้ได้ซ้ำจะนี่ต้องเรียกว่าอัมมาดเรียกว่าอัมมาดขวาตกขอบโอ้โหอาจารย์มาสับการเมืองอีกแล้วเขาต้องเรียกอัมมาดใช่ไหมคืออัมมาดไงอยู่บนตำแหน่งผู้รู้มานานพอมีแนวทางใหม่เข้ามาขัดแย้งเนี่ยทำตัวเป็นอัมมาดไม่ได้ต้องหาเรื่องเล่นงานใช่ไหมใช่อีกหนึ่งนาทีจะหมดละอาจารย์ฝากอะไรไหมคือคงไม่ฝากอะไรถ้าพี่น้องจำนะกลุ่มไหนระหว่างสองกลุ่มที่จะทำให้ชีอะห์เผยแพร่แน่นอนเราเนี่ยเห็นพ้องต้องกันในหมู่อะลิสซุนนะฮ์วะชีอะห์เนี่ยนะอะกีดะห์กาเฟรอะกีดะห์นะอะกีดะห์กาเฟรส่วนชีอะห์รายตัวเนี่ยเรายุติธรรมยังรายตัวเนี่ยยังไม่เป็นกาเฟรเรายุติธรรมอะลิสซุนนะฮ์น่ะยุติธรรมถ้าไปเจอชีอะห์รายตัวเนี่ยไม่ยังไม่บอกว่ากินเป็นกาเฟรแต่อะกีดะห์เนี่ยเค้าเรียกความเชื่อที่เค้ามีอยู่เป็นความเชื่อของกาเฟรแน่นอนอยู่แล้วซอฮาบะห์ตกมุรตัดอบูบักอุมัรอาอิชะห์ท่านอุสมานเป็นชาวนรกเนี่ยเป็นมุรตัดเนี่ยไม่รู้ถ้าบอกไอ้ความเชื่ออย่างนี้ทำไมบอกว่ากาเฟสจะบอกยังไงก็ไม่รู้แหละ นะครับเพราะฉะนั้นขอฝากเอาไว้ว่าผู้รู้ถ้าตอบได้ว่าผู้รู้กลุ่มที่2นี่แหละเป็นตัวที่จะขัดขวางคนที่จะทำงานและเป็นตัวที่จะปล่อย
เบิกไปเป็นใบเบิกทางให้ชีอะห์แพร่กระจายในประเทศไทยก็คิดกันเองกันแล้วกันว่าผู้รู้กลุ่มที่2จะเป็นไงถ้าพี่น้องเอาแค่นี้แหละวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู